ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรวันนี้นะคะอาจารย์มาที่ปราสาทตาเมินธมนะคะปราสาทตาเมินธมมีอะไรที่เราจำเป็นจะต้องศึกษา นะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คือห้องนะคะห้องปราสาทนั่นเองเดี๋ยวพาทุกท่านเที่ยวชมปราสาทก่อนนี่ก็จะเป็นทางท่อโสมสูตรนะคะตาท่อที่ออกจากตัวปราสาทนะคะประธานนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นประทาปราสาทบริวารนะคะปราสาทบริวารถ้าพูดไปแล้วก็คือภายในองค์ปราสาทเนี่ยภายในบริเวณปราสาทตาเมินนี้น่าจะมีปราสาท5หลังนะที่มีการสร้างปราสาท5หลังไว้นะคะนี่ก็คือปราสาทประธานห้องประธานนะที่มีการที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเดี๋ยวเราเดินเข้ามานี่ก็คือเป็นห้องที่มีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตขององค์พระศิวะเทพนะคะเป็นฐานศิวลึงที่เราเห็นนะคะในปัจจุบันนะคะยังถือว่าเป็นที่เดียวที่ยังมีร่องรอยให้เราเห็นอยู่นะคะน่าจะเป็นหินชิ้นเดียวนะคะที่มีความใหญ่นะคะมีขนาดใหญ่นะคะผุดขึ้นมานะคะโอ้อันนี้ยังนี่อยู่เลยนะคะเป็นศิลปะเขมรแบบบาปวนนะคะเขมรแบบบาปวนมีความสวยงามมากนี่คือปราสาทตาเมินธมนะท่านผู้ชมเขาจะยังปรากฏลวดลายที่สวยงามนะคะสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นบารายนะคะที่สร้างด้วยศิลาแรงที่ยังถือว่าเป็นบรรณาลัยนะคะไม่ใช่บารายเนาะที่ยังถือว่าเป็นบรรณาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและยังเป็นบรรณาลัยที่คงสภาพเดิมที่เรายังทำให้มองเห็นว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะจะมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านบนด้วยนี่ก็คือภายในนะคะจะมีห้องสำหรับการสักการะบูชานะฮะนั่นเอง